ทีนี้จะพาไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยอดผู้ป่วยของเชียงใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ติดโควิด-19 เพิ่มเติมขึ้นมาถึง281รายนะคะแต่ว่าที่หลายๆคนก็กังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่ามีการรอผลอยู่อีก 3,000 กว่ารายแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเป็น800เตียงแล้วก็มีการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแล้วด้วยนะคะทำให้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ว่าสำหรับใครที่กำลังจะต้องเดินทางไปต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างในการที่จะอาจจะต้องแก้เบื่อการดูแลตัวเองเรื่องของขนมเรื่องของอาหารต่างๆที่อาจจะพกติดตัวไปได้นะคะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันไปเริ่มกันที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อกันก่อนเมื่อวานนี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็แถลงออกมานะคะว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวันที่11เมษายนเนี่ย281รายนะคะแล้วก็ยอดสะสมระลอกใหม่อยู่ที่662รายยังมีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังอีก 3,289 รายค่ะกลุ่มเสี่ยงเองยังคงไปเข้าคิวตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รถพระราชทานที่มี 2,000 ซึ่งนำไปจอดให้บริการอยู่ที่ย่านถนนนิมมานในตัวเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานที่ไปเข้าคิวรอรับการตรวจกันค่อนข้างเยอะนะคะส่วนของโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่มีประชาชนที่ติดโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นก็ทยอยเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรอการซักประวัติตรวจวัดไข้เอ็กซเรย์ปอดก่อนที่จะส่งตัวเข้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากกลุ่มก้อนเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงค่ะล่าสุดมีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม186รายนะคะเป็นผู้หญิง91รายเป็นผู้ชาย95รายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีอาการเล็กน้อยบางคนไม่มีอาการค่ะแล้วก็ทำให้ต้องขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเป็น800เตียงชาวเชียงใหม่ก็ทยอยนำสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัยกระดาษทิชชู่ข้าวกล่องน้ำดื่มถังขยะถุงขยะสีดำแล้วก็จะมีสบู่มียาสีฟันรวมไปถึงของใช้ที่จำเป็นมามอบให้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกแถลงการระบุสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่รองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไม่เพียงพอกับผู้ป่วยค่ะมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดเชื้อรวมอยู่ด้วยประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจึงได้ประสานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งในหอพักของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นส่วนขยายหอผู้ป่วยติดเชื้อสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อที่จะแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพร้อมจะดูแลนักศึกษาและบุคลากรให้ปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาถ้ามีความจำเป็นก็พร้อมจะส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงทีและเมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติมหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำความสะอาดหอพักให้ปลอดเชื้อต่อไปนะคะส่วนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแถลงการพบบุคลากร2รายแล้วก็นักศึกษาแพทย์อีก1รายติดโควิด-19 ทั้ง3รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดตอนนี้กักตัวทั้งหมดแล้วค่ะนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวนะคะว่าขณะนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดโควิด-19 และรักษาในโรงพยาบาลสนามอยู่ประมาณ60รายค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะแพทยศาสตร์ได้แจ้งข้อมูลมาที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะขอรับนักศึกษาของตนเองกลับไปดูแลในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลสนามอย่างที่รายละเอียดที่ได้แจ้งคุณผู้ชมทราบไปเมื่อสักครู่ค่ะและสำหรับเรื่องของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เชียงใหม่นี่นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจโรงพยาบาลสนามถึงความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อโควิด-19 นะคะแล้วก็ออกมายอมรับถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยอาจจะพุ่งไประดับ 1,000 คนได้เลยทีเดียวแล้วก็เตรียมที่จะคัดกรองเพิ่มนะคะสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 6,000 ซึ่งอาจจะเพิ่มไปถึง 7,000 คนได้ค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับโรงพยาบาลสนามในเชียงใหม่ที่ทางด้านของคุณเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่และจุดรับบริจาคสิ่งของที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
โดยจุดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 บริเวณโถงด้านหน้าของโรงพยาบาลสนามยังคงมีผู้ติดเชื้อเดินทางมารายงานตัวและตรวจคัดกรองอาการเอ็กซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยค่ะว่าแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อได้ถึง 1,000 คนนะคะทำให้การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกเดือนเมษายนนี้ก็วางแผนเอาไว้สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามสมมติฐานว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในการปฏิบัติจริงอาจมีปัจจัยและตัวแปรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะทางคณะกรรมการโรคติดต่อจึงได้ประชุมและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆวันตอนนี้โรงพยาบาลสนามที่วางไว้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 1,000 คนนะคะสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ไม่เหมือนที่จังหวัดสมุทรสาครที่เคยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซึ่งสำหรับก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการระบาดและแพร่เชื้อยาวนานกว่าแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นการแพร่เชื้อในกลุ่มก้อนใหญ่ก็มีโอกาสพบจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องค้นพบผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะแยกตัวออกมาจากชุมชนเพื่อที่จะแยกมารักษาตัวก็ได้มีการเพิ่มจุดตรวจมากขึ้นแล้วนะคะเพื่อให้กลุ่มสัมผัสกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มาตรวจเพื่อที่จะดูแลคัดกรองกันซึ่งก็น่าจะมีมากกว่า 5-6,000 คนเข้ารับการตรวจให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะของเราเหมือนอย่างสมุทรสาครหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าโดยกลุ่มของเป้าหมายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงลักษณะของการสัมผัสเชื้อที่เกิดขึ้นถ้าของสมุทรสาครเนี่ยมันก็จะมีการระยะแพร่เชื้อที่ยาวนานกว่าในขณะที่ของเรานะครับมันจะเป็นการแพร่เชื้อสำหรับกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อก็มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ เราต้องพยายามที่จะค้นพบผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเอากลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยแยกตัวออกไปชุมชนหรือพื้นที่ที่เขาอยู่ตามปกติเนี่ยให้มาอยู่ในที่ที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเช่นโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสยามสนามเนี่ยนะครับ เราดีไซน์เพื่อที่จะให้เป็นที่รักษาของผู้ติดเชื้อซึ่งไม่มีอาการนะครับเป็นผู้ที่แข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะtransfer นะครับจากโรงพยาบาลต่างๆให้มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหลายคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้ให้เขาไปอยู่ที่บ้านเลยไม่ดีเหรอนะครับเหมือนเมืองนอกเขาก็ทำกันก็เรียนอย่างนี้ว่าตรงนี้เพื่อเป็นความปลอดภัยและความมั่นใจของทีมงานของแพทย์และสาธารณสุขนะครับที่จะได้มีความมั่นใจว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถมีโอกาสได้ไปแพร่เชื้อสำหรับผู้สัมผัสอื่นๆได้สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากมากกว่าเมื่อวานนะครับก็เป็นจำนวน281คนนะครับรวมเบ็ดเสร็จณขณะนี้นะครับเรามีประมาณ600นะครับแล้วก็ในทางการประเมินนะครับทางแพทย์ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็ประเมินว่าอาจจะขึ้นมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปถึงระดับ1,000คนนะครับแล้วก็ตัวเลขวันนี้ดูเหมือนจะมากนะครับแต่จริงๆก็คือเราเพิ่มจุดตรวจให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ทันต่อการที่จะค้นหาเรากะว่าน่าจะโดยที่ลักษณะการแพร่ระบาดนะครับจะเป็นกับคนกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในแถบสถานบันเทิงทั้งหลายนะครับก็น่าจะมีคนที่ติดเชื้อโดยการประเมินนะครับน่าอยู่ไม่ต่ำกว่า 6,000 คนโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเร่งตรวจให้ครบถ้วนนะครับแต่ทางด้านของนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการระบาดระลอกเดือนเมษายน2564นี้
เป็นการแพร่ระบาดในสถานบันเทิงสถานบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมากและถือเป็นการระบาดในวงกว้างก็มีการประเมินกันนะคะว่าจะมีผู้สัมผัสที่จะเข้าสู่การต้องตรวจหาเชื้อราวๆ 5-6,000 คนหรืออาจจะมีถึง 7,000 คนได้เลยค่ะก็ต้องเพิ่มจุดตรวจกันให้มากขึ้นนะคะและขยายไปที่โรงพยาบาลอำเภอรายรอบในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อลดการเดินทางของพี่น้องประชาชนเข้ามาโรงพยาบาลในเมืองและโรงพยาบาลสนามที่ค่อนข้างแออัดค่ะยอด 5-6,000 คนนี่คือยอดของผู้สัมผัสนะครับที่จะเข้าสู่การตรวจนะครับยังไม่ใช่ยอดที่จะเป็นผู้ป่วยนะครับที่ว่าเราคาดการณ์ว่าเนื่องจากว่าระบาดในวงกว้างเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าตรวจหาเชื้อเนี่ยอาจจะถึง 6,000 7,000 ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งตอนนี้เป็นช่วงที่พี่น้องคนเชียงใหม่เนี่ยถือว่าตระหนกนะครับทุกคนอยากจะตรวจอยากจะเข้าพบแพทย์อยากจะให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็จริงๆถ้ามันจะแยกมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จะพยายามที่จะตรวจให้ได้ตามความต้องการของพี่น้องทุกคนครับเราจะมีการบริหารจัดการที่อาจจะเพิ่มจุดตรวจให้มากขึ้นแล้วก็ขยายไปที่โรงพยาบาลอำเภอรอบๆนะครับซึ่งสามารถตรวจได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่นี่ซึ่งค่อนข้างแออัดต้องยอมรับว่าค่อนข้างแออัดจริงๆนะครับแล้วก็เราอาจจะบางจุดเราอาจจะเพิ่มห่วงเวลาในการตรวจเป็นช่วงค่ำๆจนถึงช่วงค่ำๆให้นะครับก็จะพยายามบริหารจัดการตรวจให้หมดสิ้นในคิวที่ได้แจ้งไว้ให้เร็วที่สุดครับขณะที่นายแพทย์อัมพรศรีเอี่ยมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ได้กล่าวค่ะว่าตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลสนามตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาแล้ว228รายเบื้องต้นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่ไม่มีใครอาการหนักนะคะโดย 2-3 วันนี้ยอมรับค่ะว่ามีปัญหาอยู่บ้างเพราะหลายคนอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายแต่ก็เริ่มจะปรับตัวกันได้แล้วเพราะที่โรงพยาบาลสนามมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มี Wi-Fi ให้ใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามหอผู้ป่วยที่1มีจำนวน312เตียงค่ะกำลังจะเปิดในหอที่3อีก400เตียงและห้องราชพฤกษ์อีก200เตียงก็คาดว่าจะรองรับได้ถึง 1,000 เตียงค่ะขอบคุณที่ติดตามซีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ